ู่คิดเช่นเห็นต่างนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของปีนี้นะคะก็ต้อนรับเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่กันแล้วจะไปเที่ยวแล้วพวกเราจะไปเที่ยวกันด้วยใช่ไหมคือเราไปแล้วก็กลับมาแล้วแล้วก็เราก็จะไปอีกไปหลายรอบเที่ยวกันเป็นที่สนุกสนานเป็นบรรยากาศที่แบบทุกคนรอคอยอยากมีความสนุกกันมากเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้รถติดนะการเดินทางกลับบ้านรถติดนะแต่เชื่อไหมเมื่อวานดาวไปธุระในกรุงเทพบางจุดรถโล่งในกรุงเทพมันโล่งแล้วแต่ที่อยู่ชานเมืองไงคนเริ่มทยอยถูกเดินทางออกต่างจังหวัดกันแล้วนะคะจริงๆวันจันทร์อังคารยังไม่หยุดใช่ไหมแต่บางคนก็หยุดแล้ว เราหยุดแล้วท่านละหยุดหรือขอใช้วันหยุด จริงๆเป็นวันทำงานบางคนก็ลาไปแล้วนี่นะ ขอใช้วันลาไปเลยแล้วก็ต่อเนื่องวันหยุดนะคะเต็มที่กันไปเลยค่ะไม่เป็นไรปีหนึ่งครั้งหนึ่งปั้นไปไหนปั้นที่ไหนปั้นไปจังหวัดเลยครับไปกลับบ้านไปกลับบ้านครับจังหวัดเลยเป็นคนเลยเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นคนจังหวัดเลยครับคิดว่าเป็นคนเกาหลีหรือเปล่านี่มาดูบรรยากาศสิปันเป็นยังไงจ๊ะปันจะไปเลยต้องไปทางสายอีสานใช่ไหมเดี๋ยวดูบรรยากาศกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกันแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปฉลองปีใหม่ค่ะบรรยากาศทีมงานไปเก็บภาพมาที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะคะรวมไปถึงถนนสายหลักทั้งภาคเหนือแล้วก็อีสานเริ่มมีรถหนาแน่นแล้วค่ะนี่ค่ะที่หมอชิด2ก็เริ่มมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาบางคนบอกเดินทางกลับก่อนสักวัน2วันเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางที่การจราจรอาจจะติดขัดในช่วงวันหยุดยาวค่ะดีมากส่วนใหญ่จองตั๋วล่วงหน้านานแล้วนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้จองตั๋วก็ตามระเบียบก็คือต้องรอหลายชั่วโมงทีเดียวค่ะส่วนแผนด้านความปลอดภัยนะคะกรรมการผู้จัดการของบขส.เนี่ยก็ได้มีการกวดขันพนักงานขับรถรวมไปถึงผู้โดยสารด้วยนะไม่ใช่เฉพาะพนักงานนะคะห้ามดื่มสุรานะคะขณะขับขี่หรือโดยสารเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยค่ะนอกจากนี้สั่งห้ามรถสูง2ชั้นเกิน4เมตรครึ่งนะคะวิ่งให้บริการใน85เส้นทางเสี่ยงอันตรายบางทีรถสูงมากๆแล้วบางเส้นทางใช่อันตรายนะคะปีนี้เนี่ยมีรถของบขส.แล้วก็รถร่วมบขส.จากปกติ 5,000 เที่ยวต่อวันเพิ่มขึ้นอีก 2,000 เที่ยวนะคะโดยเน้นเส้นทางภาคเหนือแล้วก็อีสานเนี่ยมีรถทัวร์ชั้นเดียวที่ผ่านการทดสอบคือเขาจะมีการทดสอบความเอียงหรือว่าทดสอบเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยวิ่งให้บริการกว่า 1,200 คันค่ะในจำนวนนี้นะได้ติดตั้ง GPS เพื่อตรวจจับความเร็วไปแล้วกว่า800คันถือว่าดีมากดีมากนะคะขณะที่พนักงานขับรถเนี่ยให้ขับเพียง4ชั่วโมงต้องพัก1ชั่วโมงจึงจะขับต่อได้ก็เหมือนกับว่าป้องกันการเหนื่อยล้าต่อเนื่องสะสมนะคะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดตรวจความพร้อม11จุดทั่วประเทศนะคะสภาพการจราจรเมื่อวานนี้ไปสำรวจทางหลวงหมายเลข304กบิลบุรีนครราชสีมาตั้งแต่ช่วงบ่ายประชาชนก็เริ่มทยอยออกเดินทางกันแล้วนะคะโดยถนนที่มุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมามีรถสะสมเป็นระยะคาดว่าในวันนี้เนี่ยจะมีรถเพิ่มขึ้นหนาแน่นนะคะส่วนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือค่ะพบว่าช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อคืนนี้ปริมาณรถหนาแน่นแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ตำรวจทางหลวงนะคะปิดช่องทางกลับรถบนถนนสายเอเชียและพหลโยธินทั้งหมดเพื่อให้ไปใช้สะพานกลับรถใต้สะพานแทนเพื่อความปลอดภัยบางทีจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นช่วงของการยูเทิร์นหรือการรอยูเทิร์นนะคะแล้วก็อันตรายนะคะทำให้สภาพการจราจรติดขัดด้วยเพราะฉะนั้นรักษากฎจราจรมีน้ำใจแก่กันในการเดินทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนักกันหน่อยนะคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ดาวไปทางภาคอีสานใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้ใช่ไหมไม่เมื่อกี้ไปทางสายเหนือกับสายอีสานสายเหนือของพี่ของดาวไปถึงตรงอยุธยาถ้าพี่เลยไปถึงนครสวรรค์นครสวรรค์เป็นอีกจุดนึงนะที่รถติดเหมือนกันนครสวรรค์เหมือนจะมีสะพานอยู่สะพานนึงเดชาติวงศ์นี่ไงคะจะพาไปดูเลยนะคะนี่เขาบอกว่าตรงสะพานเดชาติวงศ์เนี่ยคอคอดปริมาณรถมากเลยนะคะหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค์ก็ต้องเปิดช่องทางการจราจรพิเศษเพิ่มอีก1ช่องทางบริเวณสะพานกลางนี่ไงคะสะพานเดชาติวงศ์คือเวลาที่เราไปต้องผ่านเชียงใหม่อย่างเงี้ยสมมติเราจะขึ้นเหนือเราต้องผ่านพอถึงช่วงจังหวะเนี้ยเหมือนกับช่องทางมันจะบีบลงมานิดนึงนะคะ
จะแคบก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็ไปดูเรื่องของสัญญาณไฟจราจรนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายรถที่เดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือให้สะดวกยิ่งขึ้นในส่วนของถนนรอบนอกตัวเมืองนครสวรรค์การจราจรไม่ติดขัดค่ะรถไหลลื่นคล่องตัวสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกตินะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค์ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางให้ดีซึ่งหากมีปัญหาในการเดินทางก็สามารถแวะจุดบริการที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางหรือว่าโทรศัพท์ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะคอยรับสายถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการจราจรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุใดๆก็ตามนะคะก็บอกที่บอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำงานหนักหน่อยช่วงนี้อันนั้นสายขึ้นเหนือนะคะไปนครสวรรค์ส่วนโคราชเมื่อวานนี้ถนนมิตรภาพค่ะทีมงานเราก็ไปสำรวจปริมาณรถนะคะเขาบอกว่ามีรถมากทีเดียวเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนจะไปแวะที่ไหนล่ะเวลาเราเดินทางนะแวะปั๊มสิก็จะเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมนะคะอาหารการกินเติมน้ำมันมากเลยครับระหว่างทางจริงๆครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเวลาเข้าปั๊มจะต้องลงจากรถแล้วก็ไปซื้อขนมทำอะไรสักอย่างก็ได้ซื้อกาแฟนิดนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นเขาบอกเมื่อวานนี้นะคะปั๊มน้ำมันเนี่ยนะคะระหว่างถนนมิตรภาพเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวสภาพการจราจรทั้งเส้นก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นชะลอตัวเป็นบางช่วงนะฮะโดยเฉพาะช่วงทางขึ้นเขาเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าสภาพการจราจรเมื่อคืนโดยรวมก็ยังถือว่าคล่องตัวนะคะวันนี้ละสิต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรสภาพบรรยากาศนะคะตามปั๊มสถานีบริการน้ำมันใหญ่ๆเกือบทุกแห่งก็มีประชาชนจอดพักรถใช้บริการต่างๆที่เราพูดมาแล้วเนี่ยอย่างมากมายหรือบางทีก็ใช้เป็นจุดนัดพบด้วยนะคะเมื่อวานนี้เขาไปสัมภาษณ์มาบอกว่ามีคนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพตอนบ่าย 2:14 น.จะเดินทางไปที่โคราชใช้เวลา5ชั่วโมงไปถึงโคราช 19 น.ออกบ่าย 2ถึง 1 ทุ่มเพราะว่าปริมาณรถค่อนข้างมากโดยเฉพาะบริเวณอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะแต่อย่างไรก็ตามรถจะติดรถจะมากอย่างไรแต่เราเดินทางด้วยความสุขเชื่อว่าทุกคนไปเพื่อจะกลับบ้านไปหาครอบครัวไปฉลองเพราะฉะนั้นบรรยากาศชื่นมื่นใจเย็นๆติดหน่อยติดนิดติดหน่อยก็สวัสดีปีใหม่ซึ่งกันและกันถูกต้องนะนะคะก็ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะยังไงก็ถึงแล้วหยุดตั้งยาวน่ะจะไปหาครอบครัวไปหาคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ต้องกลัวสบายๆนะคะอย่าใจร้อนกันนะคะนอกจากเรื่องของการจราจรการเดินทางแล้วต้องบอกเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมยังจำได้ไหม10ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ธันวาใช่ค่ะเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยเมื่อวานก็มีการจัดงานรำลึกโดยเฉพาะวันนี้ Daily News นะคะเขาลงพาดหัวนะคะทูลกระหม่อมรำลึกคุณพุ่มครบ10ปีสึนามิมท.1ร่วมพิธีจัดงานอะไรพร้อมตปท.นะคะพร้อมต่างประเทศนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะมีผู้สื่อข่าวนะคะก็รายงานใน Instagram ชื่อนิชา X ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โพสต์รูปของคุณพุ่มเจนเซ่นพร้อมข้อความระบุว่าคิดถึงน้องพุ่มครบ10ปีที่น้องพุ่มจากไปเหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งอันดามัน6จังหวัดของไทยก็คือภูเก็ตพังงากระบี่ตรังระนองและสตูลในวันที่26ธันวาคม2547โดยขณะเกิดเหตุคุณพุ่มได้เล่นเจ็ตสกีอยู่ที่บริเวณชายหาดโรงแรมมันเดเลรีสอร์ทบ้านเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจนถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุ21ปีโดยพบร่างคุณพุ่มในวันที่27ธันวาคม47บริเวณด้านหลังโรงแรมลาฟลอร่าห่างจากจุดเล่นเจ็ตสกี100เมตรนะคะจากการลงอินสตาแกรมในครั้งนี้นะคะก็มีผู้เข้ามาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมเป็นจำนวนมากอาทิคุณพุ่มจะอยู่ในใจเสมอค่ะ10ปีที่คุณพุ่มจากไปหัวใจยังคิดถึงมิเลือนนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆข้อความนะคะส่วนพิธีรำลึกนะคะพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์คลื่นยักษ์ถล่มที่ฆ่าชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวไปเนี่ยนะคะที่อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2557พร้อมกับวางพวงมาลารำลึกแด่คุณพุ่มเจนเซ่นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเ
ื่องในวันครบรอบ10ปีเหตุการณ์สึนามิโดยมีพลตำรวจโทณัฐทิพย์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวิบูลย์สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดแล้วก็ยังมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการทั้งพังงาภาคเอกชนประชาชนก็เข้าร่วมพิธีท่ามกลางครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะนี่คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่ท่านไปวางพวงมาลาสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปเป็นประธานเช่นเดียวกันนะคะเป็นประธานในพิธีรำลึกครบรอบ10ปีสึนามิก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างๆทหารแพทย์พยาบาลหน่วยกู้ภัยเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีได้กล่าวคำไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์สึนามิประธานในพิธีและบุคคลต่างๆในประเทศนะคะวางพวงมาลาบริเวณหน้าเรือต่อ813มีการฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบการปรับตัวของชุมชนและการดำเนินการป้องกันความสูญเสียจากภัยพิบัติในช่วง10ปีหลังเหตุการณ์สึนามิด้วยนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่ค่ะเมื่อวานนี้นางสาววาเลเรียอมอสรองเลขาธิการสหประชาชาติได้ขึ้นกล่าวสารจากในบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาตินางมาการิต้าเวสตอมผู้แทนสหประชาชาติด้านลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและนางสาวแพทราเนมโคว่านางแบบผู้ประสบภัยสึนามิได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสึนามิหรือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการกล่าวบทกวีโชคชะตาสึนามิโดยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติสถาปิตานนท์ถ้าจะจำได้นะคะท่านนี้คือครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ10ปีที่ผ่านมานะคะทั้งครอบครัวเหลือท่านคนเดียวเองเป็นอาจารย์ของดาวเองเป็นอาจารย์ของดาวด้วยค่ะใช่มั้ยคะปริชาติในราคาเมื่อวานท่านก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะคะจากนั้นก็มีการขับกล่อมเพลงกอดฉันไว้นะคะจากคุณจักรีศรีวลีเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จุดมีพิธีจุดเทียนรำลึกครบ10ปีนะคะเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิที่มหาสมุทรอินเดียด้วยนะคะส่วนที่กระบี่เขาก็จัดงานเช่นเดียวกันนะคะก็ที่เกาะพีพีก็มีพิธีการทางศาสนา3ศาสนามีการวางพวงมาลาใต้น้ำด้วยนะคะตอนกลางคืนก็มีการจัดพิธีรำลึกมีการจุดเทียนบนทรายริมหาดอ่าวโลดาลัมด้วยค่ะเขาบอกว่าจุดเทียนเป็นเลข10นะคะก็ครบ10ปีนะคะแล้วก็มีคนมาร่วมงานก็ร่วมขับกล่อมเพลงด้วยนะคะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานจำนวนมากทีเดียวนะคะนี่คืองานรำลึกพิธีรำลึกนะคะ10ปีคลื่นยักษ์ถล่มสึนามิที่ภูเก็ตใช่ครับใช่ครับสำหรับของบ้านนะคะเป็นการจัดงานที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่บริเวณชายหาดป่าตองนะคะได้มีการจัดงานไลท์อัพภูเก็ตนะคะรำลึก10ปีสึนามิโดยมีนายสุธีทองแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานซึ่งมีตัวแทนกงสุลจากต่างประเทศและก็มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตินับพันคนเข้าร่วมงานนี้ครับโดยการจัดกิจกรรมไลท์อัพภูเก็ตก็เนื่องจากปีนี้นะคะเป็นปีครบรอบปีที่10แล้วของเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อวันที่26ธันวาคม2557เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิรุ่นเรียนและขอโทษครับเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติและเป็นการเตือนสตินักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปไม่ให้ประมาทกับมหันตภัยทางธรรมชาติและเห็นความสำคัญของการมีระบบการป้องกันภัยล่วงหน้าครับสำหรับกิจกรรมประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินับพันคนได้ร่วมกันขุดหลุมทรายตกแต่งให้เป็นรูปต่างๆพร้อมทั้งจุดเทียนลงในหลุมบริเวณชายหาดป่าตองเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณแก่ผู้ที่ร่วงลับไปในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิครับค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะมีผู้เสียชีวิต 5,000 กว่าคน 5,395 คนค่ะนะคะประสบการณ์ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรกับธรรมชาติการที่เราจะดูแลอย่างไรให้ธรรมชาติยังคงอยู่กับเราถูกต้องส่วนหนึ่งมนุษย์ก็ต้องดูแลธรรมชาติและธรรมชาติก็จะดูแลเรานะคะพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าค่ะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจทั้งภาคใต้ก็ยังน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนสุราษฎร์ก็พบเต่าตะหนุใช่ครับอายุประมาณ30ปีจะเป็นยังไงครับหลากหลายมากค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อกับคิดเช่นเห็นต่างช่วงหน้าค่ะ